ริงอะไรกันหนอยินดีอะไรกันในเมื่อโลกสันนิวาสถูกไฟไหม้โพล่งแล้วเป็นนิดท่านทั้งหลายถูกความมืดหุ้มห่อแล้วเพราะเหตุไรจึงไม่แสวงหาประทีปท่านจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300ท่อนปรุงขึ้นแล้วกระสับกระส่ายอันมหาชนดำริกันโดยมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงรูปนี้คร่ำคร่าแล้วเป็นรังแห่งโรคผุพังกายของตนอันเปื่อยเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดกระดูกเหล่าใดเขาไม่ปรารถนาแล้วเหมือนน้ำเต้าในสารัตถการมีสีเหมือนนกพิราบจะยินดีอะไรเพราะได้เห็นกระดูกเหล่านั้นสรีระอันกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องไหลทาเป็นที่ตั้งแห่งความแก่ความตายความถือตัวและความลบหลู่ราชรถทั้งหลายอันวิจิตรย่อมคร่ำคร่าได้โดยแท้อันหนึ่งแม้สรีระก็เข้าถึงความคร่ำคร่าส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคร่ำคร่าสัตบุรุษแลย่อมสนทนาด้วยสัตบุรุษบุรุษมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เราแสวงหานายช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปแน่นายช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นแห่งตัณหาแล้วคนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่บนเปลือกตมซึ่งสิ้นปลาแล้วฉะนั้นคนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าเหมือนลูกศรสิ้นไปแล้วจากแหล่งฉะนั้น